บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนว่ามีโรคสายตาสั้นตอนกลางคืนหรือไนท์ไมโอเพียซึ่งจะทำให้การมองเห็นในตอนกลางคืนแย่ลงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ครับโรคสายตาสั้นตอนกลางคืนนี่มีจริงไหมครับมีจริงครับอันนี้เป็นกระบวนการปกติของดวงตาเราภาวะสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงเกิดจากการที่แสงที่เข้าสู่ดวงตาผ่านรูม่านตาผ่านเลนส์แก้วตาแล้วก็ไปตกที่จอประสาทตาถ้าแสงนั้นตกที่บริเวณก่อนจอประสาทตาเราจะเรียกภาวะสายตาสั้นกลไกปกติของคนเวลาเราอยู่ในที่สว่างเราจะมีรูม่านตาที่ทำหน้าที่ควบคุมเหมือนกล้องถ่ายรูปถ้าแสงสว่างเกินไปรูม่านตาจะมีขนาดเล็กเพื่อที่จะควบคุมปริมาณแสงไม่ให้เข้าสู่ดวงตามากเกินในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในบริเวณที่แสงน้อยๆเช่นตอนกลางคืนจะทำให้รูม่านตาเนี่ยมีการขยายตัวเพื่อให้แสงเข้าสู่ตาได้มากขึ้นขณะเดียวกันเมื่อมีการขยายตัวของม่านตาจะทำให้เกิดกลไกในการขยับเลนส์แก้วตาที่อยู่ในดวงตามาข้างหน้านิดนึงซึ่งการขยับจะทำให้ภาวะสายตาสั้นมีอาการมากขึ้นจักษุแพทย์อธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับหมายความว่าในคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มมีสายตาสั้นตอนกลางวันที่แสงปริมาณปกติรูม่านตามีขนาดเล็กไม่เกิดการขยับของเลนส์แก้วตาในดวงตาก็อาจจะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนดีแต่พอเวลากลางคืนหรือแสงน้อยอาจจะทำให้เกิดอาการสายตาสั้นเริ่มเห็นภาพไม่โฟกัสหรือคนที่ใส่แว่นสายตาสั้นอยู่เดิมช่วงแรกอาจจะใส่ชัดดีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พอกลางคืนในตอนหลังจากใส่แว่นมาอาจจะเป็นหลายเดือนแล้วหรือเป็นปีขึ้นไปตอนกลางคืนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแว่นชัดน้อยลงก็อาจจะเป็นอาการสายตาของเขาอาจจะสั้นมากขึ้นกว่าเลนส์แว่นตานั้นทำให้พอตอนกลางวันเขาสามารถปรับตาเขาได้แต่พอกลางคืนที่แสงน้อยก็ทำให้อาการสายตาสั้นมากขึ้นสายตาสั้นตอนกลางคืนนี้สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยไหมครับเป็นได้ทุกเพศทุกวัยสายตาสั้นตอนกลางคืนมีวิธีแก้ไขยังไงครับเมื่อเราสังเกตว่าเราเริ่มมีอาการตามัวเวลาช่วงกลางคืนหรือแสงน้อยๆเช่นช่วงหัวค่ำหรือในที่มืดแสดงว่าเราอาจจะเริ่มมีภาวะสายตาสั้นน้อยๆหรือแว่นตาเราเริ่มไม่พอดีกับดวงตาเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อวัดค่าสายตาเราว่าถ้าเป็นจากสายตาสั้นก็จะได้พิจารณาว่าการใส่แว่นหรือการเปลี่ยนแว่นตาที่เหมาะสมก็จะแก้ปัญหาภาวะสายตาสั้นตอนกลางคืนได้ถ้าเราไม่ได้ไปแก้ไขด้วยการใช้แว่นต่อไปอาการสายตาสั้นนี้จะเป็นมากขึ้นถ้าเป็นมากขึ้นต่อไปเราอาจจะไม่ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยก็ได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับโรคสายตาสั้นตอนกลางคืนมีจริงครับแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ครับอาการของโรคบางอย่างอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ตรงจุดครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ต้องดูสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์